สีเอ็นเตอร์วิวซิงเกิลใหม่ครับพี่ทำไมวันนี้มาพอมาคนเดียวเพราะว่าผู้ชายไม่ว่างใช่ไม่ว่างใช่ก็ต้องมาทำหน้าที่แทนคนเดียวกับผมนะฮะวันนี้มาสไตล์ที่เป็นลุคยีนส์หน่อยนะใช่สไตล์ครับผมกับซิงเกิลใหม่ครับซิงเกิลนี้ชื่อว่าอะไรครับพี่อย่าเปลี่ยนไปค่ะอย่าเปลี่ยนไปใช่ค่ะพูดถึงความหมายหน่อยซิงเกิลนี้เป็นยังไงบ้างครับความหมายเพลงนี้ก็ตามชื่อเพลงเลยอย่าเปลี่ยนไปคือเหมือนกับคำสัญญาของคนรักที่มีให้กันนะลองนึกถึงภาพธีมงานแต่งงานอะไรอย่างนี้นะแบบว่าเราขอเธอแค่อย่างเดียวแล้วเนาะถ้าเราจะรักกันก็อย่าเปลี่ยนไปจากนี้แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยขอให้เป็นอย่างนี้เสมอไปใช่นะฮะซึ่งครั้งนี้ได้มาร่วมงานกับพี่ต้นด้วยปกตินี่แหละคนก็เอ้ยพี่โรสพี่ต้นเนี่ยเคยเห็นตามงานบ่อยๆที่แบบขึ้นด้วยกันอะไรบ้างใช่ค่ะนะครับเป็นยังไงบ้างก็สนุกดีค่ะเพราะว่าต้นก็เฮฮากันอยู่แล้วก็สนิทกันมาประมาณนึงก็เวลาไปร่วมงานกันก็เหมือนกับเรียกว่าอะไรดีเข้ากันง่ายนะแบบว่าเล่นมุกกันคือเหมือนบางคนมันจะแบบว่าเล่นแล้วไม่เข้าจังหวะกันจับจังหวะไม่ได้มันก็จะแบบเคมีไม่ค่อยเข้ากันแต่ว่าตอนนี้โอเคสนุกมากอะไรเงี้ยก็เลยแฟนๆก็เลยเหมือนเคยถามไทยมาว่าแบบว่าสักเพลงนึงไหมสักเพลงไหมเราก็เลยโอเคอ่ะได้โอกาสจัดไปเพลงครับผมนะฮะซึ่งเพลงนี้จุดเริ่มต้นที่มาคุยกันนี่คือเราก็อยากทำเพลงกับต้นอยู่แล้วจริงจริงจริงจุดเริ่มต้นคือได้ตัวเพลงมาก่อนแล้วเรารู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงคู่เนาะเราจะร้องกับใครดีซึ่งปัญหาหนึ่งก็คือมันมีท่อนหนึ่งในเพลงที่ร้องว่าหากเธอเดินไม่ไหวฉันจะอุ้มเธอเดินไปตึกกรามี่หายากมากศิลปินชายที่จะสามารถอุ้มโรสลินทิพย์ได้นะคะเราก็เลยใครดีล่ะยากมากจริงๆนะคะก็เลยแบบว่าสุดท้ายหันมาที่ต้นบอกว่าต้นเธออุ้มเราหรือเปล่าต้นก็บอกว่าเดี๋ยวเราไปเล่นกล้ามก็ได้นะก็เลยแบบโอเคถ้าเธอคิดว่าอย่างนั้นก็โอเคเรามาลองคู่กันดีกว่านะฮะแล้วก็ลงสุดท้ายก็มาลงตัวคนใกล้ตัวใช่ค่ะคนใกล้ตัวเลยค่ะครับผมนะฮะแล้วก็มาร่วมงานกันครั้งนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเพลงนี้เนี่ยออกมาก่อนนะฮะแล้วก็ไปโดนใจกับซีรีส์นะฮะใช่ Wifi Society ในตอน Only You ใช่ซึ่งตอนเล่นพอดีครับผมก็เลยสอดคล้องพอดีหยิบไปประกอบค่ะครับผมนะฮะพูดถึงเรื่องของการร้องกันดีกว่ากับร้องพี่ต้นทีนี้เป็นยังไงบ้างมีปัญหาหรือว่ามีอะไรมั้ยครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเลยหวานจิกง่ายเลยหมอนกันสุดฤทธิ์หวานจิกหมอนด้วยหวานจิกหมอนคือเพลงนี้อย่างที่บอกเป็นเพลงคู่ไงแล้วมันต้องอารมณ์แบบว่าฟีลแบบงานแต่งต้องหวานใช่ต้องหวานมากโรสก็รู้สึกเหมือนไม่เคยฟังตัวเองร้องเพลงแบบเรียกว่าสาวขนาดนี้มาก่อนนะปกติร้องก็จะแบบธรรมดาอกหักก็จะมีความเข้มแข็งแต่เพลงนี้จะแบบอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบว่าหวานอ่อนโยนอะไรอย่างเงี้ยมากๆแบบต้องกระโปรงมาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าก็สนุกดีก็เป็นการได้ทำอะไรที่อาจจะไม่ค่อยได้ทำครับผมนะฮะยังไงเราติดตามมันด้วยรวมไปถึงมิวสิกวิดีโอด้วยตอนนี้สามารถหาชมได้แล้วได้แล้วค่ะเซิร์ชอย่าเปลี่ยนไปทาง YouTube ค่ะครับผมนะครับยังไงฝากติดตามด้วยถ้าเกิดว่าจะดาวน์โหลดซิงเกิลนี้ครับดาวน์โหลดทางไหนได้บ้างครับยากมากค่ะกดดอกจัน123-0050ค่ะถ้าจำไม่ได้นะคะดอกจัน123มาถามโอเปอเรเตอร์แค่อย่าเปลี่ยนไปโหลดยังไงโหลดให้เขาโหลดเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมโทรออกด้วยได้อย่าลืมโทรออกกดวางไม่ได้ไม่ถูกต้องผิดนะคะผิดครับผมนะครับหรือว่าทาง KK Box ก็ได้ iTunes ก็ได้ค่ะครับผมนะฮะฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็จะติดตามพี่โรสลินทิพย์นะฮะติดตามที่ไหนบ้างครับก็ไปที่บ้านนะคะตรงหมู่บ้านไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อันนั้นสนิทเกินไปอ๋อนั่นจะดูติดตามเปินไปโอเคก็YouTube Twitter นะคะYouTube เอาใหม่
อะไรนะ Instagram กับ Twitter จะใช้ชื่อเดียวกันคือ Rose Selin Tip นะคะสามารถ follow ได้หรือว่า YouTube ก็ได้ก็จะมี channel ไป subscribe ดูได้จะมีแบบเพลงเรียกอะไรดี homemade video อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าร้องเพลงอัดเพลงหรือว่า Facebook ก็ได้ค่ะ fanpage facebook.com/rosefanclub นี่ก็จำยากมากเหมือนกันครับผมนะฮะเอาไว้ง่ายเลย search Google ก็ได้ใช่ Rose Selin Tip ตามยังไงรถทะเบียนอะไรหรือว่าโอ้ตามไปเลยครับผมนี่ตามเหมือนทวงหนี้เลยครับผมมีเรื่องทะเบียนรถอะไรด้วยนะครับยังไงฝากติดตามด้วยพี่โรสนะฮะแล้วก็พี่ต้นก็สามารถเซิร์ชได้ใน Google เหมือนกันได้เลยครับทุกช่องทางนะครับยังไงสุดท้ายแล้วอยากพี่โรสนะฮะฝากซิงเกิลนี้หน่อยแล้วกันครับค่ะเปลี่ยนไปนะคะอย่างที่บอกว่ามีการเรียกว่าพลิกโฉมนะคะถ้าฟังแต่เสียงพี่โรสจริงๆต้องสวยมากผมยาวสลวยนุ่งกระโปรงบานตีโป่งอะไรอย่างเงี้ยมาเลยนะคะก็ลองฟังดูถ้าชอบนะคะก็เป็นที่บอกว่าใครกำลังจะแต่งงานนะคะหรือว่ามีแพลนอะไรยังไงจ้างไปร้องงานแต่งได้เลยนะคะรับงานแต่งงานบวชงานลูกเกิดอะไรเงี้ยไปได้หมดนะคะก็ฝากเพลงนี้ด้วยอย่าเปลี่ยนไปนะคะโรสตอมนะคะอย่าลืมดาวน์โหลดอย่างถูกกฎหมายด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะใช่นะครับก็อย่าลืมขอมาที่ซีดด้วยนะครับจะได้ติดชาร์จกันสูงๆเลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่โรสมากเลยนะครับขอบคุณมากครับ